กองกำลังผาเมืองจัดการประชุมมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลณกองบัญชาการกองกำลังผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่11กรกฎาคม2567เวลา 13:30 นพลตรีประภัทรภพสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้จัดการประชุมมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองกำลังผาเมืองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยซึ่งในการประชุมได้มีการชี้แจงแผนการปฏิบัติของหน่วยที่เกี่ยวข้องและนโยบายของผู้บังคับบัญชาสถานการณ์ด้านการข่าวแผนการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองรวมทั้งแผนดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อทำให้ประชาชนมีความสุขห่วงวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2567โดยได้ขยายผลอีก14อำเภอเพื่อให้ครบทั้งจังหวัดตามนโยบายความเร่งด่วนของรัฐบาลณห้องประชุมทองจัตุกองบัญชาการกองกำลังผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือชัยนรงค์อนันทปัญญสุตรรายงาน